ดีๆถอยจากจิตอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองนะถอยจากจิตถอยจากเวทนาถอยจากความรู้สึกถอยจากตัวรู้ตัวเห็นถ้ายิ่งเราไปจับตรงตัวรู้ตัวเห็นยิ่งเสวยอารมณ์ยิ่งเป็นใหญ่เลยเป็นซ้อนเป็นเลยคืออย่าไปอย่าตัวรู้ไปจับมันนะถอยออกจากไม่ถอยออกจากเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนึกขึ้นมาล้างคลายทิ้งคลาย เรื่อยๆจิตก็ถอยจากจิตอีกอย่างเงี้ยอย่าไปตรงจิตถ้าไปตรงจิตปั๊บนี่เดี๋ยวมันจะสวยเวทนาซ้ําซ้อนเลยมันจะทนไม่ได้ไอ้อย่างเนี้ยเดี๋ยวมันจะทําให้นอกเหนือจิตนอกเหนือโรคภัยไข้เจ็บไปด้วยเดี๋ยวมันจะได้ไม่กดดันตัวเองเยอะนักดีนั่งกันดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างไม่เนี่ยมันตัดไงสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่นึกขึ้นบอกตัวเองทุกอย่างแล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างทั้งไม่ทั้งไม่ทุกอย่างไม่เกี่ยวไปเลยทั้งไม่ทุกอย่างอย่าไปคอยไม่อะไรไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลยทุกอย่างเดี๋ยวมันจะคลายทิ้งคลายให้หลุดทิ้งหลุดให้หลุดไม่เอาหลุดให้พ้นไม่เอาพ้นให้เองเราจะพ้นจริงๆพอเราไปอยู่กับอารมณ์อยู่ความรู้สึกมันจะเป็นซ้อนเป็นมันจะบวกขึ้นจำข้อนี้ไว้ดังนั้นทุกอย่างมันมีผลหมดระหว่างจิตกับโรคภัยไข้เจ็บถ้าไปบวกกับมันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่คำบวกคือไปกระทบมันไปดูมันไปรู้มันไปเพ่งจิตใส่มันไปวิตกมันไปกังวลมันเนี่ยมันบวกนั้นเลยรอบมันจะบวกขึ้นบวกขึ้นจาก50ก็เป็น60 70 80มันจะเพิ่มปริมาตรของเวทนาขึ้นนั่นก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ให้นึกขึ้นบอกตัวเองบ่อยๆหน่อยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนึกขึ้นมาบอกนึกขึ้นมาหลุดช่วยตัวเองไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวดูมือหลวงพ่อนะมันคลายหมดแล้วเดี๋ยวลิงค์สัจธรรมให้ฟังกันหน่อยอะไรฟังแหละเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเอาถ้าเอาแล้วมันไม่หลุดเข้าใจถ้าเอาก็หลุดไม่หลุดไม่เข้าใจถ้าเอาก็ไม่หลุดมันจะไม่หลุดมันต้องไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองหรือนี่ตะกี้ไปนอนอย่างนั้นเขาคิดอยู่นะไอ้หาเงินไปก็เพราะอะไรแต่สุดท้ายก็ได้อย่างนี้สตางค์ก็คือใจเออคิดหลายเรื่องโยไปเข้าห้องเตือนตะกี้นะก็มันก็ดีฮะเวลามันเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะเริ่มเตือนตัวเองบอกตัวเองเริ่มเตือนดีละเป็นแบบนั้นจำข้อนี้ไว้นะมันเดี๋ยวถ้าเราไปบวกมันจะจุกหนักขึ้นมันจุกบ่อยอย่าบวกกับมันก็คือทุกอย่างดำริคำว่าทุกอย่างเปิดกว้างเอาไว้ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ไปเลยไม่คือไม่เกี่ยวแหละไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวทุกอย่างดำริเปิดจิตดำริเปิดจิตดีๆนะเออไม่งั้นเดี๋ยวเป็นอีกตรวจดูโรคอะไรตัวเองโรคเครียดหลายเรื่องหลายอย่างเออเรื่องเป็นไรมันใช้จิตเยอะนะใช้จิตกับสรรพสิ่งเยอะมันจะตีกับทุกอย่างเลยเนี่ยทุกอย่างคำว่าทุกอย่างนะแบมือออกเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันจะปองเองมันจะวางเองเออมันจะปองเองนึกประโยคนี้มันเดี๋ยวมันปองมันเองเลยมันตัดมันเองนอกเหนือมันเองไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวทุกอย่างนึกประโยคนี้เลย เดี๋ยวมันจะคลายทิ้งคลายให้เดี๋ยวมันจะนอกเหนือให้ไม่งั้นเดี๋ยวจุกใหม่อีก จุกแน่นแต่วันนี้ความดันก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่คือถ้าเราใช้จิตเพ่งดูเพ่งรู้เยอะกับงานกับการคิดอะไรก็เยอะมันจะเพิ่มขึ้นของพวกนี้มันเป็นอนิจจังมันขึ้นได้ลงได้มันอยู่ที่จิตเราด้วยเออเออมันขึ้นได้ลงได้มันขึ้นได้ลงได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมันต่อให้กินยาไม่กินยามันก็เป็นธรรมชาติคือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็ลงอยู่งั้นน่ะตรวจไม่ตรวจมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วขึ้นได้ลงได้อยู่งั้นทุกวันทุกวันช่วงไหนที่เราไม่ได้ไปใช้จิตอะไรมากมันก็ลงเองเลยพอใช้จิตก็ขึ้นทันทีเลยอะไรอารมณ์ดีก็ยิ้มไปเป็นอย่างนี้
ดีๆนะคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันทำให้มันออกจากตัวเองทำให้มันเปิดออกจากตัวเองทุกอย่างก็ดอกบัวบานออกไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอันนี้บานทิ้งบานไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวฝังให้มันแม่นๆนะแล้วก็เอาไปเตือนแม่นๆหน่อยเดี๋ยวมันจะตัดให้ในขณะที่เราเตือนนั่นแหละมันจะปรองให้ขณะที่เราเตือนนั่นแหละแล้วทุกคนก็ไปใช้เลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันบวกอยู่กับตัวเองมากแล้วมันจะกดดันลูกลิงให้ฟังเนาะต่อไลน์ฟังหน่อยดิหลายหูหลายตาส่วนมาทางไลน์ต่อทางไลน์เป็นครั้งแรกที่มาเนี่ยเคยรู้จักกันทางไลน์แต่ไม่เห็นหน้าเพิ่งจะเห็นหน้าเลยไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมโรงพยาบาลเลยออกมาพอดีเลยว่าอยากมาวัดดีแล้วก็เลยขอให้มาวัดเถอะยังไงก็ขอปรารถนามาวัดที่มาวัดแบบนี้แค่เก็บต่อมาโอ้กว้างขวางนี่แหละคือสิ่งที่มันเปิดในใจตัวเองมันไม่อยู่แค่จิตแค่ใจที่นี่มันมหาคุณาจบช่วยสังสวัสดิ์จบช่วยสัมปสัตหลุดพ้นช่วยสังสวัสดิ์หลุดพ้นช่วยทุกหมู่ทุกเหล่าดังนั้นมันก็เลยไม่กดดันอะไรนะแต่เกิดเนี่ยมันเป็นคนนิ่งเฮ้ยไม่ต้องไปเอานิ่งมีนิ่งอ่ะมันหลอกนิ่งก็ไม่ใช่นะไม่นิ่งก็ไม่ใช่ใช้ประโยคนี้แหละไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ด้วยกันเลยนิ่งก็ไม่เกี่ยวไม่นิ่งก็ไม่เกี่ยวถ้าลงไปเกี่ยวขึ้นมามันก็เกี่ยวยึดเลยฟังดีๆอย่าเลือกเอาทั้งนิ่งไม่นิ่งถ้าเลือกเอาเจ๊งเลยนะตัวเลือกเอานี่มันเป็นปัญหามันหลอกทันทีเลยคือทุกอย่างในสังสารวัฏเนี่ยมันยึดไม่ได้แม้แต่อารมณ์แม้แต่สงบก็ยึดไม่ได้ไม่สงบก็ยึดไม่ได้แต่ถ้ามันเลือกเอาปั๊บมันจะยึดไงมันจะสวนทางกันคำว่ายึดไม่ได้มันจะยึดเดี๋ยวมาเอาสงบปั๊บมันก็เลยกลายเป็นไม่สงบในสงบเพราะมันยึดอย่าเลือกนะคือสงบเป็นสงบให้เป็นธรรมชาติที่แล้วไปเลยของมันเองเลยสงบก็แล้วไปไม่สงบก็แล้วไปของมันเองเลยมันจะไปของมันเองแหละแล้วมันจะคลายทิ้งคลายหลุดทิ้งหลุดเหรอจ๊ะเนี่ยอย่าเลือกนะสงบไม่สงบปล่อยมันเป็นธรรมชาติที่มันแล้วไปของมันเองนั่นแหละความไม่ยึดติดอย่าเลือกไม่ต้องเลือกถ้าเลือกแล้วยุ่งเพราะตัวเลือกนี่แหละพอจะเอาความสงบปั๊บเดี๋ยวมันก็ทะเลาะความไม่สงบไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยทำไมไม่สงบทำไมวุ่นวายทำไมจิตกูไม่หยุดทำไมจิตกูไม่อยู่แล้วไปทำไมกับมันทำไมเพราะว่าหลงตัวหลงเลือกนี่แหละมันหลอกให้เราต้องโอ้โหกระโดดซ้ายกระโดดขวาอยู่นี่นะฝั่งนี้ฝั่งนั้นอยู่นั่นไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ต้องเลือกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันจะนอกเหนือทั้งสงบแล้วไม่สงบจำคนนี้ไว้นะจะเจอกันก็เจอกันแบบจบหน่อยจบช่วยกันนะหลุดช่วยกันพ้นช่วยกันหลุดเจอกันแบบงดงามโอเคโอเคโซ